ฏิทินการเมืองร้อนๆมกราคมชี้ชะตาอนาคตใหม่รัฐบาลผ่านงบปี63หลังจากผ่านพ้นปีใหม่ไปแล้วการเมืองไทยจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งตลอดเดือนมกราคม7มกราคม2563การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของปีจะมีการนำวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2564ให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นชอบโดยวงเงินเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2563จำนวน 100,000 ล้านบาทเป็น 3.3 ล้านล้านบาท 8-9 มกราคม2563ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2563เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2และ3โดยหากกรอบเวลาไม่พอจะขยายเพิ่มเป็นวันที่10มกราคมทั้งนี้รัฐบาลคลายความกังวลไปได้มากเพราะเสียงในมือหลังชนะเลือกตั้งซ่อมและได้เสียงจากส.ส.และได้เสียงจากส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่มาเพิ่มทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการลงมติทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการลงมติไม่ผ่าน10มกราคม2563ตำรวจสน.ปทุมวันเรียกนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่รับทราบ4ข้อหาในการจัดแฟลชม็อบที่สกายวอล์กแยกปทุมวันซึ่งนายธนาธรส่งทนายไปขอเลื่อนจากเดิมทีเรียกเมื่อวันที่27ธันวาคม12มกราคม2563กิจกรรมวิ่งไล่ลุงซึ่งย้ายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปจัดที่สวนรถไฟย่านจตุจักรโดยในวันเดียวกันจะมีการจัดงานเดินเชียร์ลุงที่สวนลุมพินีซึ่งผู้จัดระบุว่ากิจกรรมนี้เป็นของส่วนรวมของพวกเราทุกคนในนามภาคประชาชนคนรักลุงที่รักชาติรักสถาบันไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทั้งสิ้น15มกราคม2563พันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐจะต้องเดินทางไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาคดีโดมประชุมอาเซียนในปี2552ที่ศาลพัทยาซึ่งแกนนำคนอื่นๆในคดีเดียวกันถูกโทษจำคุก4ปีโดยในขณะนี้พันตำรวจโทไวยพจน์ถูกออกหมายจับแล้วแต่ตำรวจยังไม่เจอตัวกลางเดือนมกราคม2563ฝ่ายค้านจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่จะเข้าสู่วาระการอภิปรายจริงประมาณเดือนกุมภาพันธ์16มกราคม2563อัยการสำนักงานคดีอาญานัดฟังคำสั่งในคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวหาในปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่หมิ่นศาลรัฐธรรมนูญขณะที่คดีที่นายธนาธรนายไกก้องไวทยาการและนางสาวจารุวรรณสลันเกตจัดรายการวิจารณ์พลังดูคสช.อัยการนัดฟังคำสั่งวันเดียวกัน17มกราคม2563ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนัดตรวจหลักฐานคดีที่กกต.แจกใบเหลืองนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกส.ส.สมุทรปราการพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่นายกรุงศรีวิไลยื่นขอเลื่อนจากเมื่อวันที่25ธันวาคมทั้งนี้หากกรณีนี้ไม่จัดการเลือกตั้งใหม่ภายในวันที่23มีนาคม2563ภายใน1ปีหลังจากการเลือกตั้งจะทำให้ไม่ต้องมีการคำนวณส.ส.พึงมีของทุกพรรคการเมืองใหม่21มกราคม2563ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีที่นายณัฐพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่จากกรณีมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองขณะเดียวกันภายในเดือนมกราคมนี้พรรคอนาคตใหม่จะต้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในคดีที่กกต.ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่จากคดีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคปล่อยกู้ให้กับพรรค 191.2 ล้านบาท